this farewell. There's no blood, there's no alibi. 'Cause I've drawn regret from the truth of a thousand lies. So let mercy come and wash away what I've done. I'll face myself to cross out what I've become. Erase myself and let go of what I've done. Put to rest what you thought of me. Will I clean this slate with the hand of uncertainty? So let mercy come and wash away what I've done. I'll face myself to cross out what I've become. Erase myself and let go of what I've done. For what I've done, I start again, and whatever pain forgiving what I've done. I'll face myself to cross out what I've become. Erase myself and let go of whatทีมไวส์เลยครับไอช่วงกำลังวอดออกมาตรงนั้นน่ะคือลมมันกระแทกแรงปุ๊บเนี่ยทำให้ช่วงหลังมันค่อนข้างจะเหนื่อยหนักขึ้นไปอีกมันทะลักออกมาปุ๊บนึงแล้วเนี่ยหลังๆมันก็เลยลากไม่ค่อยจะถึงเท่าไหร่แล้วก็ตอนที่หนูยืนอยู่กับไมค์อ่ะไม่ต้องโยกมากก็ได้รูปเท่ๆนิ่งๆก็พอมันก็จะได้เซฟจะได้มีเวลาที่แบบพักเพื่อที่จะได้ใช้การหายมันลมมันเข้าสบายมันจะได้มีสมาธิมากขึ้นมันสายแบบนี้ตลอดเวลานี้มันไม่มีเวลาที่จะคิดเรื่องการร้องอ่ะครูบอกว่าแสดงดีมากอันนี้มีว่าไอ้ท่อนที่เรากะจะบีบิ้วอ่ะมันหนักไปเปล่ากลับมาไม่ทันแล้วมันตึ๊ดตึ๊ดตลอดอ่ะคือเราต้องการความลื่นด้วยนะเวลาร้องโหดอันนี้ก็ได้นะเพราะหน้ามันตรงเนี้ยขึ้นตลอดเห็นแล้วแบบตายแล้วคอจะแตกไหมคือแล้วระยะยาวไม่ดีนะจะติดเดี๋ยวทิศหน้าทำไงกันล่ะลองแล้วหน้าแดงนะลูกรู้เปล่ามันเลือดฉีดขึ้นเนี้ยแบบมันได้ลงแต่แบบขอปรับลงมานิดนึงทั้งหมดเนี้ยแต่ลงมานิดนึงเอาลิมิตของตัวเองเพราะว่าเอาลิมิตของเราคือที่สุดของที่สุดของเราเนี่ยคนดูจะรับรู้นะไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าเกินตัวของเราคนดูมันจะอึดอัดแทนคือมันพอแล้วไงตอนนี้เลยรู้สึกอึดอัดแล้วมันเกินไปหน่อยนึงหรือเปล่าแล้วก็ไอ้ตรง Let Mercy Come ใช่ไหมมันอันแรก อันที่สองโอเคเพราะมันดังมาอยู่แล้วใช่ไหมแต่อันแรกอะมันเหมือนรู้สึกมันโดดเกินไปหน่อยใช่ไหมจากLet mercy นิดนึงอาจจะแบบ Let mercy come and watch ค่อยๆดังมาเนาะ
ตอนนี้มันเละขึ้นมาตอนนับหนึ่งสองสามตกกระจายมากเลยคุณครูกลัวคอระเบิดมีวิธีไหมให้มันดูหนักแน่นแต่ไม่ต้องขนาดนี้ครับเซฟหน่อยเออค่ะรู้สึกว่าตอนนี้มันแอนนอยคนดูมันฟอร์สมากเลยกูเลยกลัวด้วยกลัวกำลังของอิดด้วยแล้วก็จากการที่จะฟังว่ามันเป็นเพลงที่เพราะมันเลยกลายเป็นเพลงที่เราต้องแบบมันรู้สึกแบบนึงอ่ะคืออยากให้อิดใช้แบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์การแสดง เราวอร์มกันก่อนใช่ไหมลูกวอร์มเพื่อให้ผู้ชมเขาไปกับเราค่อยๆไปเราค่อยบ่นค่อยครวญค่อยอะไรแล้วก็ค่อยพีคอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอดีช่วงที่แบบระหว่างที่เรากำลังช้าแล้วมันก็ปี๊ดไปเลยปุ๊บเนี่ยเขาเตรียมใจไม่ทันแล้วก็แต่ว่าข้อชมอันนึงก็คือว่าอิดอะอารมณ์คือหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือพัฒนามากเรื่องอารมณ์เรื่องการเปิดตัวเองตรงนี้ต้องขอชมแล้วก็ตามันออกมามันไม่เฟคมันบอกว่าเรารู้สึกยังไงแล้วนะครับแล้วก็ช่วงก็มีความตั้งใจมากเหลือเกินแต่ต้องเข้าใจว่าการแสดงอย่าทำให้คนดูเป็นห่วงพอเป็นห่วงปุ๊บเขาจะหมดสนุกเลยนะฮะเหมือนที่ชาลีแชปลินเขาไม่ได้ตกลงมาจริงๆถ้าเขาตกลงมาจริงๆแล้วเขาบาดเจ็บก็ไม่สนุกแล้วแบบนี้เหมือนกันเนาะอย่าให้เป็นห่วงมากขอบคุณครับครับผมขอเสริมนิดนึงคือตอนแรกในช่วงมูฟเมนต์แรกอย่างที่ครูปอยบอกพอเจาะลึกนิดนึงคือว่าช่วงแรกเนี่ยของอิทเนี่ยมันจะใช้ตัวจำได้ไหมที่เราเคยคุยกันตัวมันเยอะวีคที่แล้วใช่ไหมครับคุณต้องการให้ยังแยกส่วนเหมือนครั้งที่แล้วเออแค่แท็บแค่นี้พอเพราะถ้าเกิดพออิทใช้ตัวเนี่ยมันเลยจะกลายเป็นเขย่าทั้งตัวเลยนึกออกไหมนึกภาพออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้แท็บเป็นบางส่วนอย่างที่เคยสอนไปอาทิตย์ที่แล้วได้ครับใช่ครับต้นตั้งหน้าไว้อ่ะเออขอบคุณครับใช่ใครๆผมกำลังงงอยู่เนี่ยเอ๊ะมันเป็นหลายหนุ่มอ่ะค่ะหลายๆหนุ่มอ่ะค่ะคือครึ่งแรกเนี่ยออมไม่หน่อยเออเดี๋ยวมัน